กับเรียนท่านประธานบุธิสภาสมาชิกบุธิสภาที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ให้ความคุณาในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับทำให้เราเนี่ยได้ข้อสังเกตได้ความคิดเห็น ต่างๆนำไปปฏิบัตินำไปไปแก้ไขปัญหาให้กองทุนของเราดีขึ้นและที่ขาดไม่ได้ได้รับคำแนะนำด้วยมาโดยตลอดคือท่านประธานกัรมติการการคมนาคมวุฒิสธธภาท่านพลเอกยอดยุธบุญบญ,ญาธิการนะครับในส่วนที่ ทางสตงก,ก็ดีทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีคำถามมีข้อสังเกตก็ดีผมขอญอาตกราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านได้ให้กุณาให้คำแนะนำต่างๆนี้เราได้น้อมนำไปดำเนินการแล้วก็ขอนำความมาว่ามักผลเกิดอย่างไรบ้างก็งจะได้นำความกราบเรียนครับในเรื่องแรกนะครับเรื่องลูกหนี้ส่วนต่างนะครับอันนี้ ส่วนใหญ่ที่ยังเป็นปัญหาของเราอยู่นะครับก็คือหนี้ที่เมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเป็นหนี้เก่าที่ยังแกะกันมีปัญหาเรื่องการติดตามหาเอกสารอะไรต่างๆแล้วก็ขนส่งจังหวัดต่างๆก็ได้เปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยนะครับจนทำให้เอกจนทาให้สุดท้ายเนี่ยมาถึงช่วงที่พยานหลักฐาน ที่จะนําไปสู่สารสู่พนักงานอัยการเนี่ยไม่มีก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นประเด็นว่าเราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาโดยส,สืบค้นจากห้องเอกสารเก่าๆเดิมๆบุคคลเก่าๆที่เคยปฏิบัติงานมาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของลูกหนี้ที่ล้มละลายนะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะประสบปัญหาว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมีการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีการกำชับให้เจ้าที่ตรวจสอบฐานะผู้ชนะการประมูลก็ดีนะครับโดยทําอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ไวนะครับเพราะว่าเรามีงานประจําอื่นที่ดําเนินการควบคู่กันไปอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ศึกษาปัญหาแล้วพบว่าเจ้าที่ขาดเครื่องมือขาดเครื่องมืออะไรครับขาดเครื่องมือในการที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็รู้เลยว่า คนนี้มีฐานะเป็นบุคคลล้มลายมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินว่าเป็นบุคคลล้มลายหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอันนี้กรมก็ได้นำแนวทางนี้เพื่อที่จะทำการแก้ไขต่อไปนะครับส่วนประเด็นต่อไปนะครับเรื่องการกำหนดวงเงินแล้วก็โครงการที่นำไปปฏิบัติเนี่ย ไม่เต็มตามกรอบวงเงินงบประมาณของกรปทนะครับอันนี้ขออนุญาตกลับเปลี่ยนว่าข้อที่จริงก็เป็นอย่างที่ท่านได้ให้ข้อสังเกตมาครับแต่ตอนนี้เราได้เดิมเราได้ทําการแค่ไขนะครับตอนนี้เดิมเนี่ยการกําหนดงบประมาณของกรปทเนี่ยจะตั้งกรอบมุกเงินวกตั้งกรอบงบประมาณไปเลยนะครับแล้วก็ เปิดให้หน่วยงานต่างๆมาขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าเพื่อใช้ใจ่ายในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนซึ่งทำให้บางปีมีผู้ขอมาไม่ครบนะครับหรือว่ามีผู้ขอมาน้อยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อกองงเงินที่ตั้งไว้ถูกใช้ไม่เต็มที่นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องผู้ที่ขอ ได้รับอนุมัติโครงการไปแล้วมีการยกเลิกคำขอหรือคนที่ขอมาแล้วนะครับเมื่อตรวจเมื่อนำไปสู่การตรวจคำขอโดยคณะ,ะกันกองเรื่องที่จะนำเสนอกองทุนก็พบว่าบางโครงการไม่เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ก็ทำให้ยอดเงินต่างๆเนี่ยก็ลดลงไปอีกนะครับแต่ในการดำเนินการ ในชุยุคใหม่นะครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน <c oughs> ก็จะเปิดรับคำขอก่อนครับเปิดเพื่อให้ทราบว่ามีรายจ่ายประจำเท่าไหร่มีคำขอที่เข้ามาเท่าไหร่แล้วก็มีการกลั่นกรองก่อนที่จะเข้าไปบรรจุเป็นกรอบวงเงินของกบถซึ่งมาตรการอันนี้ผมก็มั่นใจว่าจะ,จะทำให้ข้อห่วงใยของท่านเนี่ยได้ได้มีการ แก้ไขแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ท่านได้กรุณาแนะนำนะครับต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบรหิหารโครงการและการจ่ายเงินโครงการได้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติมีประสิทธิภาพน้อยนะครับค่อนข้างน้อยอันนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าเงินที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะมี สองส่วนคือส่วนแรกก็จะเป็นหน่วยในของกรมการขนส่งทางบกนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นหน่วยนอกนะครับเป็นหน่วยงานข้างนอกที่ขอสนับสนุนเพื่อเอาไปใช้ในการลดและป้องกันปฏติเหตุนะครับ โดยในส่วนหน่วในงานของภายในของกรมการขนส่งทางบกก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วมีการกําหนดเป็นตัวชี้วัดของผอสํานักกองและขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดนะครับว่าโครงการที่ได้รับเงินจากกบถไปเนี่ยท่านจะต้องดําเนินการไปนะครับเพราะถ้าไม่เป็นไปตามชัวตัวชี้วัดท่านก็จะได้คะแนานประเมินนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ กรมวางมาตรการไว้นะครับนอกจากนั้นก็มีการกําหนดให้ว่าก่อนที่จะเสนอโครงการ TOR ต้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้มันเป็นไปตามระเบียบแล้วก็โดยเร็วให้ทันกรอบของงบประมาณส่วนเงินที่ได้สนับสนุนไปยังหน่วยนอกเราก็พบปัญหาว่าเมื่อได้รับอนุมัติไปแล้วในขั้นตอนการเสนอขอทุนจากกบถเนี่ย ท่านเสนอร่าง TOR มาแต่เมื่อนำไปปฏิบัติจริงทั้งก็มีการปรับเปลี่ยน TOR ซึ่งกินเวลานานแล้วก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหน่วยที่ได้รับไปแล้วมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบนะครับงานการต่างๆก็ไม่ต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตาม กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถถนนก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับในการติดตามเป็นประจําทุกเดือนแล้วพมก็จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับผู้ขอรับจัดสรรเงินและเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อใช้ในการบริหารโครงการคําขอ,ท,อที่ได้รับจัดสรรไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ขออนุญาตกลับเปลี่ยนนะครับส่วนโครงการ ขับเคลื่อนความปลอดภัยเชิงพื้นที่สู่ภูมิภาคต้องขอบคุณที่สมาชิกทุกท่านให้ความสำคัญคอยซักถามนะครับเรายอมรับความจริงว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องความเสี่ยงในการอนุมัติและวก็การใช้เงินระหว่างเงินที่จะส่งจากกองทุนไปจะไปไว้ที่ไหนใครจะเป็นผู้เบิกจ่ายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ จะต้องทำยังไงขั้นตอนกระบวนการโครงสร้างของผู้รับผิดชอบเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนะครับกรมการขนส่งทางบกก็ได้แก้ไขปัญหานี้โดยในปี2567ก็ได้ออกระเบียบนะครับออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขาการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภยัยทางถนนในระดับจังหวัด พศ2567ลงราชจิตยานุบเบกษาเมื่อวันที่19มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับแล้วนอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับชื่อว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นะครับมีขนส่งจังหวัดเป็นคณะทำงานแล้วก็ระเบียบนี้ก็ได้กำหนดรูปแบบคำขออะไรต่างๆให้หน่วยงานในจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านไหนก็ตามที่มีมีความประสงค์จะทำงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถไถนนแต่ขาดเ,าเงินทุนก็สามารถที่จะมาขอเงินทุนจากเงินก้อนนี้ได้นะครับโดยจังหวัดต่างๆก็จะได้เงิน ตามลำดับความสำคัญนะครับจังหวัดกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็มีอยู่ส1บจังหวัดก็จะได้งบประมาณไปสี่ล้านสามแสนบาทกลุ่มที่สองได้งบประมาณสมล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับส่วนกลุ่มที่สามสามล้านสองสามล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ก็มียี่สิบหจังหวัดนะครับในกลุ่มที่สามก็ ก็ต้องขอบคุณในความห่วงใยของท่านแล้วก็เราก็ได้น้อมนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มมีการส่งเงินส่งเงินไปให้จังหวัดแล้วก็เพื่อดำเนินโครงการส่งไปทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของจังหวัดเนี่ยจะดาเนินการตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้นะครับต่อไปนะครับเรื่องอุปกรณ์คนพิก,การนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราได้ดําเนินการตามข้อห่วงใหยของท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยในปีก่อนๆที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องอข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบว่ากระบวนการการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนี่ยมันมันไม่น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็ก็เลยให้ไปหาหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ ในการวินิจฉัยว่าร่างกายของผู้พิการนี้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ชนิดใดนะครับเช่นขาเทียมก็มีหลายรูปแบบนะครับเหนือเข่าใต้เข่านะครับความพิการของพี่น้องก็ปรากอว่าเราก็ได้ดําเนินการนะครับโดยความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับกระทรวงคมนาคมและ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีสองหน่วยครับก็คือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับสถาบันศิลินทรเพื่อการฟื้นฟูครับก็ได้มีการประชุมนะครับโดยมีทั้งเย่าทั้งเยือนนะครับก็ร่วมมือกันก็ปรากฏว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ได้สำเร็จครับได้สำเร็จแล้วก็เป็นตัวเลขอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับโดยในปี6 2 5อเนี่ย มีผู้ขอใช้สิทธิ์794รายปี2566ก็661รายและปีนี้ปีปัจจุบันนะครับ1,197รายนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเรามีความห่วงใยว่าเมื่อแจกไปแล้วเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องไปแล้วเนี่ยจะทำไงเพื่อให้รู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยได้ มีการใช้แล้วก็เป็นสร้างความผาสุกให้เจ้าหน้าที่ให้กับผู้พิการนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประกอบด้วยคนส่งจงวัดเป็นพระประธานคณะทํางานครับมีหน้าที่ต้องไปตรวจติดตามการใช้อุปกรณ์ผู้พิการนะครับภายหลังได้รับการจัดสรรไปแล้วเนี่ยคุณต้องลงเป็นตรวจนะครับในช่วง3มเดือน6เดือนต้องไปตรวจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขออนุญาตก,กับเรียนในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการครับผม นอกจากนั้นนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรอยอสานะครับรถยอร์ยสาก็คือรถปิกอัพนะครับมีอัตราสูงกว่ารถประเภทอื่นอขออนุญาตกลับเรียนว่ารถรอยอสามหรือรถปิกอัพเนี่ยป้ายประมูลเนี่ย การประมูลแผ่นป,ป้ายทะเบียนเราปกติเดิมนะครับก่อนที่จะมีข้อทักท้วงเนี่ยเราจัดสรรค่าใช้จ่ายไปให้จังหวัดละ2,80 0 0 0บาทนะครับรายได้ก็อยู่ประมาณ1ล้านบวกลบนะครับจากนัไรก็ตามเนี่ยเมื่อมีข้อทักท้วงนะครับเราก็ได้ไปทบทวนวิธีการนะครับก็ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายลงมาเหลือ1,50 0 0 0บาท ต่อหมวดนะครับอันนี้สาเหตุที่รายได้น้อยในกว่ารถประเภทอื่นกว่ารถเกง๋งกว่ารถตู้เนี่ยก็เนื่องจากว่ารถปิกอัพเป็นรถใช้ในด้านเศรษฐกิจเป็นรถใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นใช้เน,นี้ยทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถค่อนข้างจะมีศักยภาพน้อยครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาแข่งราคาก็ค่อนข้างน้อยทําให้ราคาป้ายประมูลเน,นี่ยมีราคาที่ต่ําบางที บางทีนะครับเราก็ต้องส่วนใหญ่ก็จะได้ราคาทุนไปหมายถึงราคาเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ก็ต้องขออนุญาตกับเรียนในส่วนของสตอง,งอไงก็ตามนะครับขออนุญาตกับเรียนต่อในสุในเรื่องของออรายรายรับที่เราเตามที่ท่านพลเอกยอดยุธบุญญาติการได้นำเสนอนะครับก็ ในช่วงสอบปี2561เป็นต้นมานะครับ62 63นี่เราเจอสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถดำเนินการประมูลได้นะครับจนกระทั่งปี2564นะครับวันที่25 26กันยายนเป็นการเปิดประมูลในวิธีการใหม่หรือวิธีการประมูลใหม่คือ new normal option นะครับประกอบกับ ความต้องการเลขที่มีมานานนะครับว่าไม่ได้ประมูลนะีครับก็ทำให้มีผู้เข้ามาแข่งขันราคาเป็นจำนวนมากนะครับ n e ื New normal auction คืออะไรการคือการประมูลที่สามารถทำได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในห้องประมูลหรือเปล่าหรืออยู่ที่ร้านอาหารอยู่ที่บ้าน กร้านกาแฟก็สามารถที่จะประมูลได้ทำให้การประมูลเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ยอดรายรับของกองทุนเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นนะครับก็มีนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในกรรมการประมูลหมวดอักษรลักษณะพิเศษนี้การประมูลครั้งแรกนะครับก็ได้เงิน มา372ล้านบาทอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วในช่วงของปี2 6 6 5เนี่ยเป็นปีที่ดีดียังไงครับรายได้จากการประมูลก็สูงหนี้เก่าที่เคยมีอยู่ประมาณ800-900ล้านก็ลดเหลือ130กว่าล้านอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราได้ให้ความสำคัญกับคำแนะนำของทุกท่านนะครับส่วน ลูกหนี้ค้างค่าเลขทะเบียนตามที่ท่านได้กรุณานำเสนอนะครับโดยในปี2,565นี่มีอยู่422ล้านปัจจุบันนะครับปี2,567สองเหลือ281ล้านก็อยากกลาบเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าคำแนะนำของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์กับทางกองทุนนะครับเราก็ได้นำไปดาเนินการนะครับ ส่วนคำว่าการตั้งเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ในนิยามตรงนี้จะไม่เหมือนกับนินยามในทางบัญชีนิยามตรงนี้ก็คือนี่จะศูนย์คือนี่ยังไม่จ่ายเงินพอประมูลเสร็จนะครับมีระยะเวลา30วันนะครับก,ก็ยังไม,ไม่กำหนดเป็นนี่เผื่อจะศูนย์ครับผมใช้คำว่าเผื่อจะศูนย์นะครับ อันนี้เป็นหลักการทางบัญชีนะครับที่เราทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าทางบัญชีเนี่ยให้กําหนดไว้นะครับจริงๆหมายเลขทะเบียนหรือว่ายอดเงินเหล่านี้ยังไม่ศูนย์เพียงแต่อยู่ในระหว่างการดําเนินการในการเ,เก็บติดตามนี้นะครับเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ว่าถ้าไม่ชําระสภายในส0วันนี่เกิน3าวันเมื่อไหร่เนี่ยเราตั้งไว้ร้อยละหถ้าเกิน ร้อยสามสิบวันเ,เกิน30วันไม่เกิน180วันเราตั้งไว้ว่าเอามูลค่าเลขเนี่ยมาตั้งแล้วคูณด้วยหก็จะได้เป็นหนี้เผื่อสงสัยจะศูนย์นะครับส่วนส่วนลำดับระยะเวลาที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมากกว่า180วันแต่ว่าไม่ถึง365วันก็ตั้งในอัตรา25สเปอร์เซ็นต์ส่วนเกิน365วันคือ366 ไปจนถึง600วันก็ตั้งในอัตราที่50%นะครับส่วนนี่ที่มีอายุครบ600วันแล้วยังไม่ได้อันนี้เราตั้งไว100้ร้อเแต่ไงก็ตามเนี่ยกระบวนการการติดตามนี่เราก็จะมีการนําออกประมูลใหม่แล้วก็ถ้าเกิดนี่ส่วนต่างเราก็จะฟ้องบังคับคดีเอากับคนที่ ค้างอยู่การบังคับคดีเนี่ยมีอยู่2รูปแบบครับทุกวันนี้เราถ้าไปใช้กระบวนการทางศาลก็ดีทางอายการก็ดีเนี่ยก็จะทําให้ระยะเวลาเสียค่าใช้จ่ายไม่คลุมกรมการขนส่งทางบกได้นําวิธีการไกล่เกลี่ยนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการไกลเกลี่ยเนี่ยครับเข้ามาใช้ก็ปรากฏว่าสามารถติดตามหนี้ได้มากขึ้นนะครับโดยการความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับกรมคุ้มครองเสร็์นะครับ อันนี้ก็ได้ดําเนินการครับสำหรับประเด็นต่อไปนะครับเ,เป็นเรื่องของวิเคราะห์ลูกหนี้ในส่วนภูมิภาคที่มียอดสูงคงเหลือสูงสุดนะครับอ,อย่างที่ท่านพลเอกยอดยุธบุญญาธิการได้นำเสนอไปก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ต้องขอบคุณท่านนะครับที่ท่าน ให้เก็บข้อมูลไปศึกษาข้อมูลแล้วมาทำพรีเซนเตชันนำเสนอแต่ณนะเวลานี้ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านว่าณนะปี65จังหวัดชนบุรีมีหนี้ค้างอยู่48ล้านปัจจุบันเหลือ29ล้านครับท่านครับจังหวัดนครราชสีมาเดิมปี65 41ล้านตอนนี้เหลือ11ล้านนะครับจังหวัดขอนแก่น38ล้านนะครับ เหลือ13ล้านจังหวัดภูเก็ต37ล้านเหลือ9ล้านครับแล้วก็จังหวัดสงขลา28ล้านเหลือ16ล้านครับอันนี้ก็ต้องขอญาตกรับเรียนท่านเพื่อเพื่อโปรดทราบนะครับว่าข้อห่วงใยของท่านเราได้นำไปปฏิบัติอย่างสุดความสามารถแล้วก็เต็มกําลังครับแล้วก็โครงการต่างๆที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับอันนั้นก็ เป็นโครงการในช่วงรอยต่อของสถานการณ์โควิดนะครับในปี65นี้มีโครงการไม่เสร็จอยู่ประมาณ143โครงการคิดเป็นจร้ยละเจแต่ในปี66ที่ผ่านมาครับโครงการที่ไม่แล้วเสร็จเนี่ยเหลือ 85โครงการคิดเป็นร้อยละ54ยังไงก็ตามเนี่ยในปี2567นี้เราก็จะเร่งรัดดำเนินการให้โครงการต่างๆเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางทุกท่านได้อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของข,ขออนุญาตกลับเปลียนในส่วนนั้นนะครับในส่วนของการเร่งรัดการชำระหนี้นะครับ เราได้เพิ่มหลักประกันนะครับหลักประกันในการประมูลเลขต่างๆเนี่ยเพิ่มโดยในอัตราที่เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเข้าสู่การประมูลนะครับถ้าเราตั้งสูงเกินไปก็จะทําให้มีผู้เข้ามาประมูลน้อยแต่ไงก็ตามเราก็ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ครับท่านครับว่าถ้าประมูลเสร็จนะครับต้องชําระ10%ภายใน7วันถ้าไม่ชําระเอาออกประมูลใหม่นี่เดิมก็ยังต้องรับผิดชอบถ้าครบ30วัน ถ้าอยากจะถ้าครบสามติวันคุณต้องจ่ายอีกสาสิเปอร์เซนนะครับถ้าภายในหกสิวันคุณก็ต้องจ่ายห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ต้องร0อยเปอร์เซ็นภายในเก้าสิบวันอันนี้เป็นมาตรการเลขทะเบียนที่ยังชำระไม่ครบไม่ได้หายไปไหนเราก็นำออกประมูลใหม่ก็จะได้ส่วนหนึ่งมาจากหลักประกันที่วางไว้อีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการชำระเงินที่ได้ได้ผ่อน Uh, 10%, 30%, 5อแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี่นะครับแทบจะไม่มีผู้ทิ้งหมายเลขเพราะว่าเราเก็บหลักประกันสูงแล้วก็แล้วก็อัตราการจ่ายก็สูงด้วยตรงนี้เองทำให้ประชาชนที่ประมาณประวลเพื่อใช้งานจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนสวยได้เป็นอย่างดีนะครับ uh, ในส่วนของ ทุจริตของเจ้าหน้าที่นะครับผมขออนุญาตกลัาเรียนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างจริงๆโดยเขามีหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินแล้วก็ส่งเงินแต่ก็ทำการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดต่างๆก็ดีนะครับเราก็ได้เร่งรัดแล้วนะครับปรากฏว่าจังหวัดต,ต่างๆก็จะมี เรียบร้อยแล้วนะครับณนปี2,567เนี่ยสุรินแก้ไขเรียบร้อยแล้วพังงาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนครราชสีมาดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนี้หมายถึงว่าเราได้เงินมาหมดแล้วนะครับส่วนพิสุโลกับสุราธ์ธานีมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีเรื่องความรับผิดทางละเมิดเข้าไปด้วยแล้วก็ในส่วนที่เจอว่าเป็นความผิดอาญาแล้วก็ส่งฟ้องดําเนินคดี ลูกจ้างที่กระทําการทุจริตนะครับส่วนของจังหวัดนราธิวาส0.05ล้านบาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารซึ่งเป็นเป็นหนี้ที่หนี้เก่านะครับนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกลับเปลี่ยนว่ากรมทอได้ดําเนินการโดยความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราจะมีการประชุมทุกเดือนแล้วทุกเดือนก็จะมีการติดตามว่าใครดําเนินการอย่างไง นะครับเป็นในระดับประชุมกลมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลับเรียนทุกท่านว่าในส่วนที่ข้อหว่งใยต่างๆนะครับรวมทั้งข้อเสนอความคิดเห็นเนี่ยกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอขอบคุณในความปรารถนาดีแล้วก็มี เราเองเนี่ยก็จะพยายามตั้งใจทำงานให้สมกับที่ท่านได้มีความห่องใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องงานวิจัยก็ดีเนี่ยกรมการขนส่งทางบกกองทุนเนี่ยตั้งวงเงินไว้แล้วรอคนที่จะมาขอทุนเพื่อไปทำการวิจัยนะครับที่ที่มีอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรมเสนอหน่วยงานภายในกรมเสนอ แล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาต่างๆขอมานะครับก็เราก็มีความยินดีครับท่านครับเพราะว่าอย่างที่ท่านประธานการมาธิการวุฒิการคมนาคมวุฒิสภาได้ได้กุณาพูดนะครับว่างานวิจัยก็จะเป็นพื้นฐานเพื่อให้รู้ปัญหาเพื่อให้รู้ข้อจจริงแล้วรู้คําตอบว่าจะไปทํำยังไงกับการแก้กโจทย์วันนี้แล้วก็สิ่งที่ดีใจมากๆก็คือ,อการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยในระดับพื้นที่นะครับ เราเน้นเลยนะครับให้ถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยเราเชียร์เยอะๆเพราะว่าสาเหตุการตายประมาณ70-80มาจากรถจักรยานยนต์ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ขออนุญาตกับเรียนต่อท่านประธานและที่ประชุมครับขอขอบพระคุณครับ